วัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่านะครับให้งานนะครับออกนะครับมันจะมีเทบนแล้วก็เทล่างนะครับหรือเราจะเรียกเท A เท B นะครับแล้วก็เท C ก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ในการปรับวิธีการใช้งานนะครับอย่างเช่นให้ copy ออกมาจากตรงนี้นะครับให้ print ออกมาฝั่งขวานะครับหรือเราสามารถตั้งนะครับมันจะมีเทตรงนี้นะครับมันจะมีให้ copy ออกมาข้างบนก็ได้ print ออกมาข้างล่างเพื่อแยกประเภทของงานต่างๆนะครับตอนนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดูนะครับจากเครื่อง5255นะครับมันต้องไปเปิดในโหมด2ที่ก่อนนะครับอันดับแรกเราต้องเข้าไปโหมดในการตั้งเปิด T in T out นะครับก็เราเข้าสวิตช์โหมดนะครับดาว28ดาวนะครับแล้วก็มาหน้าโหมดลิสต์นะครับ copier นะครับมาแท็บข้างบน option นะครับมันจะมีหัวข้อคำว่า acc นะครับเราเข้ามาที่ acc นะครับทีนี้มันจะมีคำว่า out T แล้วก็ in T นะครับเราต้องปรับค่าเปิดใช้งานเราต้องกดไปเลข1นะครับพอเปิดเรียบร้อยแล้วก็กดรีเซ็ตออกมานะครับหัวข้อต่อไปเราต้องไปตั้งในโหมดของเซอร์วิสเครื่องนะครับก็คือเข้าโหมดตรงกด setting registration นะครับเข้าฟังก์ชันนะครับ common นะครับมันจะมี paper output setting นะครับมันจะมีตรงนี้นะครับหัวข้อ output setting อีกทีนึงนะครับตัวเครื่องนะครับพอเราเปิดการใช้งานแล้วมันจะมีฟังก์ชันนะครับมันจะมีบอกว่า T A T B แล้วก็ T C นะครับตอนนี้ก็คือเป็นค่าสแตนดาร์ดแล้วทีนี้ผมจะลองเดี๋ยวผมลองดูนะครับผมจะสั่งพิมพ์ไฟล์งานนะครับปกติสั่งพิมพ์ไฟล์งานจาก USB แล้วมันจะออกตรง T ตรงนี้เลยนะครับผมจะตั้งออกให้มันออก T C นะครับผมก็จะเลือกหัวข้อตรงนี้นะครับ Access Store File นะครับผมก็กดให้เป็นลำดับที่1 นะครับเดิมทีมันจะอยู่ที่ TA นะผมจะเลือก TC นะครับแล้วผมก็กดโอเคนะครับกดออกมานะครับปึ๊บเลือกมีผมจะลองสั่งปริ้นงานนะครับกดสตาร์ทนะครับสั่งปริ้นงาน USB นะครับก็จะเป็นหัวข้อ Access Store File นะครับงานก็จะออกมาทางนี้นะครับทาง TC นะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อนะครับมันสามารถตั้งอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ที่เรามันจะมีให้เราเซตหลายตัวนะครับถ้าเผื่อเราปริ้นตัวนี้มันจะเป็นปริ้นผ่านเน็ตเวิร์กนะครับหรือผ่านไดรเวอร์นะครับถ้าเราสั่งปริ้นให้ออก TC อะไรเงี้ยครับเราก็มากดตรงนี้นะครับให้เป็นเลข1นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับกรณีเผื่อมีลูกค้าบางท่านนะครับที่สั่งปริ้นงานกระดาษที่ค่อนข้างหนานิดนึงนะครับที่ไม่ใช่70แกรมนะครับอาจจะหนากว่า70แกรมแล้วถ้าเผื่ออยากให้มันออกทางเทนี้ได้เลยอย่างเงี้ยครับแต่จริงมันต้องมีเทรับตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้กระดาษขึ้นออกมาแล้วก็ออกมาตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่แล้วแต่วิธีการปรับใช้ต่างๆนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับวันนี้ก็จะเป็นทริคในการปรับ T in T out นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวิธีการปรับนี้ครับสามารถใช้ได้ทั้งรุ่นที่เป็น Advanced ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น50 30 50 35นะครับหรือ52นะครับหรือเป็นขาวดำก็เซตเหมือนกันนะครับวิธีการปรับของเครื่อง Canon เป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับก็เข้าโหมดเมนูนี้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับจะมาแนะนำทริคดีๆอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ